ถ้าคุณกำลังมองหาอาคารพาณิชย์นะครับไว้สำหรับเปิดร้านนะครับเปิดเป็นออฟฟิศนะครับเปิดหรือว่าเปิดเป็นโฮมออฟฟิศหรือว่าจะทำกิจการเล็กๆเป็นของตนเองนะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทำเลที่เหมาะมากๆเลยนะครับผมเหมาะยังไงไปดูกันเลยครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อาคารพาณิชย์นะครับอาคารพาณิชย์หลังนี้เราขายอยู่ที่3ล้าน3เป็นอาคารมือ2นะครับซึ่งเนื้อที่ประมาณ34ตารางวานะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลมาบขาแต่ขึ้นตรงกับเทศบาลมาตาพุธฮะเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากมีโฮมออฟฟิศเล็กๆสำหรับวัยรุ่นหนุ่มๆหรือเด็กวัยรุ่นที่ต้องการที่จะทำธุรกิจส่วนตัวแบบเล็กๆเพื่อที่จะอัปเกรดชีวิตในอนาคตในต่อไปครับก็มีโฮมออฟฟิศซึ่งมีแอร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีระบบแลนมีระบบก็อาจจะต้องมารีโนเวทอะไรนิดนึงครับก่อนที่เข้ามาอยู่จริงนะครับถ้าสนใจทำได้แล้วก็เราจะมีพื้นที่ด้านข้างซึ่งพื้นที่ด้านข้างตรงนี้สามารถที่จะจอดรถปิกอัพหรือรถเก๋งขนาดเล็กได้คันนึงมีห้องเก็บของด้านในแล้วก็เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆได้นะครับพื้นที่ด้านข้างเขาจะมีการต่อเติมออกมานะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนั้นตรงที่ตรงนี้นะครับจะเป็นร้านแอร์เปิดร้านนะครับเปิดร้านขายแอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งรับซ่อมแอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ย้ายออกไปนะครับก็เป็นที่ว่างนะครับก็ได้ย้ายแล้วก็ปิดกิจการลงไปนะครับแล้วก็มีผู้เช่านะครับมีผู้เช่ามาเช่าต่อหลายรายนะครับรายล่าสุดก็เพิ่งขนของย้ายออกไปเมื่อต้นปีนี้เองนะครับผมสำหรับอาคารนี้นะครับผมจะเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2ชั้น3นะครับแต่ก่อนขึ้นไปครับเรามาดูข้างหลังกันก่อนนะครับผมพื้นที่ด้านหลังนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะเป็นทำเป็นห้องครัวนะครับเป็นครัวเอาท์ดอร์นะครับก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นห้องเก็บของหรือว่าจะเป็นผักต้นปูนผักหรือปลูกต้นไม้มุมพักผ่อนของเราหรือแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะครับตามใจของเรานะฮะเสื้อในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เสื้อก็จะมีระบบน้ำทิ้งไว้ให้นะครับมีก๊อกน้ำนะครับผมมีกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้น2ชั้น3ต่อเลยครับผมหรือบอกอย่างนึงนะครับด้านล่างก็จะมีห้องน้ำไว้ให้นะครับ1ห้องนะครับผมปะชั้น2ชั้น3ครับเหมาะมากนะครับที่จะเปิดเป็นร้านขายยาครับเป็นห้องพิเศษนะครับหรือว่าเป็นที่สต็อกค้าขายนี่จะมีห้องข้างบนด้วยมีห้องมีแอร์ที่ไว้ชิดพร้อมครับชั้น2นะครับก็จะมีต่อเป็นห้องไว้นะครับผมก็ถ้าอยากจะเปิดเป็นออฟฟิศจะทำออฟฟิศได้ครับชั้น2นะก็ชั้น2ก็จะมีห้องน้ำชั้น2ก็จะมีห้องน้ำอีกห้องนึงนะครับไว้อันนี้ห้องน้ำในส่วนของชั้น2นะครับผมก็มีพื้นที่อาบน้ำนะครับมีพุกหนักพุกเบานะครับอย่างหน้ามีให้เรียบร้อยนะครับผมไปชั้น3ครับจะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนผ่อนก็พร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมแอร์แล้วก็จะมีห้องเล็กๆเป็นห้องพระก็มีห้องเล็กๆเป็นห้องพระมีห้องพระด้วยประมาณนี้เราจะเปิดประตูออกไปได้นะครับผมอ
ฝั่งก็จะมีโซนมีห้องน้ำอีกห้องนึงครับสองตัวห้องนอนนะครับถึงแม้ว่าจะติดถนนนะครับถึงแม้ว่าจะติดถนนใหญ่นะครับแต่ก็เสียงรบกวนเนี่ยก็มีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเสียงรถที่มันวิ่งผ่านเนี่ยก็ได้ยินแค่แว่วๆนะครับไม่ได้ดังมากมายจนน่าตกใจว่าน่ารำคาญอะไรนะครับผมก็มีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำให้ทุกชั้นเลยนะครับผมเวลาซักผ้าประมาณนี้อ๋อตอนทิ้งซักผ้าก็คือซักผ้าตั้งข้างนอกตรงนี้ให้จะมีต่อก๊อกไว้ให้มีตัวเลือกโครงสร้างข้างในก็ยังโอเคครับไม่มีร้าวไม่มีร้าวถือว่าโอเคไอ้กระเบื้องมีร่อนบ้างมีร่อนบ้างตามการใช้งานครับในส่วนของการเก็บงานนะครับก็จะมีการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นพวกพื้นกระเบื้องนะครับบางหลายแผ่นก็มันก็ร่อนไปนะครับตามอายุการใช้งานนะหลอดไฟนะครับผมผนังต่างๆนะครับก็จะมีการเก็บสีหรือว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากมายนะครับตึกยังไม่ดูโทรมนะครับผมยังดูใหม่มากนะฮะยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าถนนนะครับเป็นภาพมุมกว้างดีกว่านะครับผมระหว่างนี้นะครับจะมีการก่อสร้างถนนนะครับผมก็น่าจะอีกประมาณสักปีนึงนะครับประมาณปีนึงตัวถนนด้านหน้านะครับก็จะมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนนะครับจากลาดยางเป็นคอนกรีตนะฮะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เราอยู่บนชั้น3นะครับเสียงรบกวนเนี่ยจะน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับที่เรามายืนอยู่ชั้นล่างนะข้างล่างเนี่ยเสียงน้อยเสียงรบกวนเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าหากกังวลว่าถ้ามันติดถนนขนาดนี้แล้วกลางคืนเราจะนอนหลับไหมนะฮะผมบอกได้เลยว่าชั้น3เนี่ยหลับสบายเดี๋ยวไปดูมุมด้านหน้ากันนะครับผมว่าตัวอาคารเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับไว้สำหรับทำธุรกิจเล็กๆส่วนตัวนะครับผมหรือว่าเปิดร้านธุรกิจเล็กๆของเรานะครับก็สามารถมาดูได้นะครับถ้าหากสนใจนะครับก็สามารถติดต่อช่างวิสานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูก็ได้เลยนะครับผมที่นี่ก็อยู่ที่เส้นนิคมมาตาพุทธนะครับผมมุ่งหน้าไปนิคมมาตาพุทธแล้วก็อำเภอปวกแดงนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าตรงสี่แยกมาบขานะครับผมก็ถ้าหากสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะสามารถโทรมาคอนเฟิร์มเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะราคาขายนะครับตอนนี้ก็3.3 ล้านนะครับสำหรับอาคารพาณิชย์ตึกนี้นะครับผมแต่ถ้าหากมาดูแล้วนะครับก็สามารถโปรโมชั่นภายในปีนี้ครับต่อรองได้ครับต่อรองกับนายช่างวิสาได้เลยครับผมอาจจะเหลือสัก1.5 ล้านอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ